Robert and Billy Ferguson, would you please come up here with me? ก็ขอเชิญคุณโรเบิร์ตและก็บิลลี่ขึ้นมาสักครู่ How about you stand right here? Face each other. In the middle. Face each other. And go just like that. Robert and Billy.It is a pleasure to share today in this special occasion. คุณโรเบิร์ตและก็บิลลี่เป็นความชื่นชมยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้มีโอกาสที่จะได้แบ่งปันโอกาสพิเศษของคุณ You have shared the joys, the blessings, and yes, even the challenges of married life for 27 years. คุณทั้งสองคนได้แบ่งปันความชื่นชมยินดีการอวยพรแล้วก็การทดลองต่างๆนะความท้าทายต่างๆท้าทายต่างๆในชีวิตของคุณมาตลอด27ปี You were the first couple that I ever had the opportunity and the honor of performing a ceremony that brought you together as husband and wife 27 years ago คุณเป็นสามีภรรยาคู่แรกที่ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แสดงประกอบพิธีการแต่งงานให้กับคุณเป็นสามีภรรยากันเมื่อ27ปีที่ผ่านมาAt that time, I was pastoring Maple City Baptist Church in Goshen, Indiana, where you were members. ในตอนนั้นผมก็เป็นศิษย์ที่มาในคริสตจักรมาโบสถ์ City Baptist Church ใน Goshen ที่อยู่ในอินเดียนา Today, December 17, 2017, you have traveled to the other side of the world from where you live to this place in northern Thailand where I live.And have asked if I would perform this renewal of marriage ceremony. Now, วันนี้ในวันที่17ธันวาคม2017คุณได้เดินทางจากทั่วอีกฝั่งหนึ่งของโลกมาที่นี่เพื่อในอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยที่นี้แล้วขอให้ผมนั้นที่จะแสดงการเหมือนกับรำลึกคำปฏิญาณที่มีต่อกันในพิธีแต่งงานอีกรอบหนึ่ง Today is your desire.To reconfirm your commitment to working together to make your marriage grow and blossom in the years to come, just as they have blossomed and as they have grown over the past 27 years. และในวันนี้ก็เป็นความต้องการของคุณทั้งสองที่อยากจะที่จะย้ำเตือนแล้วก็ถึงการพลิกตัวของคุณทั้งสองคนที่มีต่อกันในชีวิตสมรสที่จะให้มันเติบโตแล้วก็แบ่งปันงดงามขึ้นต่อไปอีกอย่างที่มันได้เติบโตและบ่มบานแล้วตลอด27ปีที่ผ่านมา May this ceremony remind you that despite the stresses inevitable in every life your love for each other your respect for one another your trust in each other and your understanding of each other can continue to increase your continued commitment and your joy in living life togetherขอให้ในพิธีของวันนี้นั้นจะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนคนให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะต้องมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างเครียดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความเครียดปัญหาต่างๆที่เข้ามาแต่ความรักที่คุณมีต่อกันความที่คุณมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันและคุณที่จะความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและการเข้าใจซึ่งกันและกันนั้นขอให้มันที่จะเติบโตและขึ้นแล้วก็มีความพึงพอใจแล้วก็มีความชื่นชมยินดีในชีวิตสมรสของคุณด้วยกันWant to ask you a couple of questions today ก็วันนี้ผมอยากที่จะถามคำถามคุณสองคนในวันนี้ Robert do you continue to love Billy will you continue to love Billy as your wife and continue to live in this marriage I willโรเบิร์ตคุณจะยังคงรักคุณเบลลี่ในฐานะที่เขาเป็นภรรยาของคุณแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ในชีวิตสมรสที่ดีงามค่ะ Do you reaffirm your love for her and will you love honor and cherish her in sickness and in health for richer or for poorer for better or for worse as long as you both shall live With God's guidance I do.คุณจะยืนยันความรักที่มีต่อเธอแล้วจะยังรักเธอให้เกียรติเธอหนุนใจเธอชื่นชมยินดีกับเธอไม่ว่าจะมีภาวะที่เธอนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม
ไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนหรือว่ามีเกิดเป็นสิ่งต่างๆคนยังทั้งสองจะยังรักซึ่งกันและกันหรือไม่ Billy, will you continue to love Robert as your husband and continue to live in this marriage? I will.ดังนั้นคุณจะยังคงรักสามีของคุณคุณโรเบิร์ตแล้วก็อยู่ในชีวิตสมรสที่ดีงามหรือเปล่าสิคะต่อมา Do you reaffirm your love for him? And will you love, honor, and cherish him in sickness and in health, in richer or poor, in better or for worse, as long as you both shall live? I do. คุณจะยืนยันความรักที่มีต่อเขาจะยังรักเขาให้เกียรติเขาที่จะอยู่ข้างๆเขาหนุนใจเขาไม่ว่าจะยังทุกข์โศกหรือว่ายังป่วยไข้หรือว่าสุขภาพดีร่ำรวยหรือว่ายากจนคุณยังคงที่จะรักและอยู่ด้วยกันตลอดI would like to take a moment and read from 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 8, part A. Love is patient, love is kind, and is not jealous. Love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly, it does not seek its own, is not provoked.Does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things, love never fails.ในพระธรรมในโครินธ์บทที่13ข้อ4ถึง8นะคะความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจะจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างความรักไม่มีวันสูญสิ้นOn your wedding day, you exchange rings as a symbol of the never-ending circle of love. ในวันแต่งงานของคุณนั้นคุณได้แลกแหวนกันนะให้ซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงความรักนะที่วงกลมที่มีวันที่สิ้นสุด Rings serve as a reminder of your wedding vows to each other. ในแหวนนั้นจะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนถึงคำปฏิญาณในวันแต่งงานของคุณที่มีต่อกัน And it is a reminder of your commitment.To live in unity, love, and happiness. และเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้เห็นถึงการอุทิศตัวของคุณคำปฏิญาณคำมั่นสัญญาคนที่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันความรักและความสุข This time, I think it's appropriate to reaffirm the meaning of your wedding rings. เวลานี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะย้ำเตือนนะที่จะยืนยันความหมายของแหวนที่คุณสวมอยู่ So we want toReaffirm your vows and your exchange of rings. เดี๋ยวเราจะนะได้พูดถึงนะความหมายของแหวนที่คุณสวมอยู่ Robert, please touch, hold Billy's ring that you gave her. ขอให้คุณโรเบิร์ตที่จะจับมือของคุณเบลลี่แล้วก็ที่แหวนที่เขามอบให้กับคุณเบลลี่ And repeat after me.และพูดตามผม Billy, would you repeat after me? Not Robert, but Billy, would you repeat after me? Robert, I wear this ring you placed on my hand 27 years ago.As a symbol of my love and commitment to you. We should hear that, shouldn't we? I love you. I love you. Robert, would you do the same? Billy. I'll say it for you. You want to say it? Billy.I wear this ring that you placed on my hand 27 years ago as a symbol of my love and my commitment to you. ผมได้สวมแหวนนี้ที่คุณให้กับผมเมื่อ27
7ปีที่ผ่านมาเป็นสัญลักษณ์ของความรักและการอุทิศตัวคำมั่นสัญญาที่ผมมีต่อคุณ I ask that each of you remember to continue to cherish each other as special and unique individuals ผมอยากจะให้คนทั้งสองคนนั้นแต่ละคนที่จะนำลึกแล้วก็ที่จะรักแล้วก็หนุนใจซึ่งกันและกันAnd that you each respect the thoughts and ideas of the other person. ให้คุณแต่ละคนนั้นที่จะเคารพนับถือความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง And be able to forgive each other. และสามารถที่จะยกโทษให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง Not holding any grudges against one another. ไม่เก็บความขมขื่นกดเคืองไว้ต่อต้านซึ่งกันและกัน Live each day in love.ขอให้ดำเนินชีวิตของคุณแต่ละวันด้วยความรัก Always being there to give love, comfort. อยู่ในที่จะเป็นคนที่อยู่ข้างๆที่จะหนุนใจให้ความรักการปลอบประโลมใจ And to give a place of refuge to the other person, both in good times and in bad. เป็นสถานที่ที่ฝ่ายหนึ่งจะที่จะรู้สึกอบอุ่นเพื่อพึงได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ยากลำบาก Robert and Billy today you have renewed the promises and the vows that you made to each other on your wedding day 27 years ago Robert and Billy วันนี้คุณได้ทบทวนคำสัญญาของคุณคำปฏิญาณของคุณในงานแต่งงานของคุณที่ทำเมื่อ27ปีที่ผ่านมา You've symbolized the renewal of the marriage union by the joining of hands and the taking of vows and by the wearing of your wedding ring คุณได้สำแดงถึงสัญลักษณ์ของการที่จะกล่าวคำปฏิญาณอีกครั้งหนึ่งในงานแต่งงานของคุณโดยการจับมือกันในการกล่าวคำปฏิญาณอีกรอบหนึ่งแล้วก็สวมแหวนในวันแต่งงานI want to offer a brief prayer for you. Let's all pray together. Our Heavenly Father, we thank you for this couple that stand before us today. As witnesses that they are your children. And that they desire to live their lives to reflect Christ to the world. Thank you for the opportunity that you've given us to be a part of witnessing and testifying to their renewal of vows. ขอบคุณสำหรับโอกาสที่พระเจ้ามอบให้กับเราที่เราเป็นพยานในการที่พวกเขานั้นจะกล่าวได้กล่าวคำปฏิญาณในคำมั่นสัญญาในความในการแต่งงานของเขาอีกครั้งหนึ่ง May you continue to bless their lives ขอจงเมตตาที่จะอวยพรชีวิตของพวกเขาต่อไป To continue to let your word be the lamp and the light of their life ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้พระวจนะของพระองค์นั้นเป็นโคมและแสงสว่างสองเท้าของพวกเขาต่อไป And your Holy Spirit.Be that encourager to help them to love one another as Christ loves His church. We thank you for them today. And pray for your blessings. In Jesus' name we pray. Amen.It is with pleasure that we want to conclude this ceremony of renewal of vows by asking that we celebrate and conclude the ceremony with giving your wife a kiss. What a great joy it is for me to be able to celebrate with our friends. ก็รู้สึกชื่นชมยินดีรู้สึกมีความสุขมากโอกาสที่จะเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้กับทุกๆคน